ข้าพระชัยราชาสมเด็จขึ้นครองบัลลังก์อยู่ในครั้งนี้เมื่อนั้นเราสองจะได้ครองอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในซีรีส์แม่หยวนนั่นก็คือวามนรับบทโดยฟิล์มธนภัทรที่เป็นทั้งคนรักและที่ปรึกษาในการชิงอำนาจให้กับพระสนมเอกจินดาซึ่งเรื่องนี้หนุ่มฟิล์มต้องผ่านการแคสแข่งกับพระเอกอีกหลายคนเลยล่ะค่ะผมไม่ได้ถูกวางตัวว่าเป็นวามนแต่ผมแคสมาเพื่อเป็นวามนตอนที่ตัดสินใจเลือกที่จะมาแคสเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของวันดีผมรู้สึกว่านะวันนี้ผมอยากลองทำอะไรใหม่ๆอะไรที่มันออกนอกกรอบเดิมๆของตัวเองฟิล์มเก่งแล้วก็เขาเป็นคนที่รักในการทำงานขยันในการทำงานแล้ว วิธีการทำงานจะไม่ต้องมาเทคอะไรแล้วเล่นด้วยกันเนี่ยมันเร็วปั๊บ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 ไปได้เลยพี่ให้คิวเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาแล้วมายืนแล้วเนี่ยเหมือนมองแสงไปทางนี้นี่คือเอาแค่นี้หรือว่ายืนขึ้นเลยไม่เอาแค่นี้เมื่อได้รับโอกาสหนุ่มฟิล์มก็ตั้งใจและทุ่มเทกับการลดน้ำหนักและฟิตหุ่นเพื่อให้เป็นวามนพรามหนุ่มรูปงามในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงลงทุนเจาะหูครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยเจาะหูเนี่ยผมเลือกเองเพราะจริงๆมันแปะได้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำการแสดงโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าแบบให้หูมันจะหลุดไหมอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกอลหรือบอดี้เองที่แบบผมไดเอทลดน้ำหนักมาเพื่อให้บอดี้มันสวยงามผมรู้สึกว่ามันคือเป็นการคืนกำไรให้กับคนดูคือที่จริงคือหุ่นฟิล์มเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นมนุษย์ปกติอ่ะมันเหมือนแบบเทพสร้างเหรอคะหรืออะไรสักอย่างมันแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาเห็นโดยที่มันไม่ได้ใช้แสงและเงาช่วยหรือแบบอะไรเงี้ยเราเห็นของจริงเราก็แบบหุ่นฟิล์มมันคือแบบอันนี้คือแบบในภาพวาดเลยอ่ะเป๊ะเลยติดตามชมบทบาทที่ฟิล์มตั้งใจและทุ่มเทและรอชมความสนุกเข้มข้นของซีรีส์แม่หยวนทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.